กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คาร์บอยมาสอนวิธีการแก้ไขเซฟไฟล์เกม Village Rhapsody นะครับซึ่งวิธีเนี้ยมันสามารถแก้ได้ทั้งเงินทั้งไอเทมในเกมนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับเอาไปสอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาโฟกัสเรื่องเงินก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจพื้นฐานว่ามันต้องทำยังไงนะครับอย่างแรกนะครับให้เราเปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาเลยโฟลเดอร์เกมของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอยู่ที่ว่าเราลงไว้ตรงไหนซึ่งวิธีหาโฟลเดอร์เนี่ยจะไปสอนนะเพราะมันง่ายเราน่าจะทำเป็นกันทุกคนอยู่แล้วนะครับที่2นะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ data นะครับด้านบนสุดเลยนะครับเราจะเห็นไฟล์ที่ลงท้ายด้วยคำว่า qt นะครับถ้าไม่แน่ใจให้ทำการกด property นะครับแล้วดูนะครับนามสกุลมันคือ qt นะครับให้ทำการ copy มันไว้นะครับ copy มันนะแล้วออกมาวางไว้ด้านนอกครับแบบผมเพื่อสำรองเซฟไฟล์นะครับเผื่อว่าเราไปแก้อะไรมั่วเนาะทีนี้แล้วเดี๋ยวมันจะพังไปหมดเลยนะครับอ่ะพอเราทำเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่ data อีกรอบนึงนะครับให้ทำการเปิดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัว QT เนี่ยด้วย Notepad นะครับใครที่มี Notepad plus plus แบบผมเนี่ยก็ใช้ไปเลยนะครับเพราะมันจะสะอาดหูสะอาดตามากกว่า Notepad ธรรมดานะครับหลังจากที่เปิดขึ้นมานะครับให้กด Ctrl F นะครับแล้วก๊อปไอ้คำสั่งนะครับผมที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะผมจะทิ้งคำสั่งนี้ไว้ใต้คลิปนะครับก๊อปมันมานะครับผมก๊อปมันมาปุ๊บนะสมมติว่าอ่ะผมยังไม่มีนะครับตอนแรกมันจะเป็นประมาณนี้นะให้ทำการวางนะครับแล้วกด Enter นะครับปึ๊บมันจะล็อกให้เลยเห็นไหมแล้วมาที่จำนวนตัวเลขตรงนี้นะครับมันคือจำนวนเงินของเรานะครับผมให้เราแก้ไขมาเลยนะครับเอาที่เราอยากได้นะครับผมก็อาจจะแก้ไปที่999999คลาสสิกดีนะครับเป็นเลขมงคล นะครับหลังจากที่เราแก้เสร็จปุ๊บให้กด Ctrl S นะครับนะฮะกด Ctrl S เพื่อทำการเซฟได้เลยนะฮะพอเสร็จสับแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันเสร็จแล้วยังนะครับมันยังไม่เสร็จนะครับให้ทุกคนทำตามผมนะครับพิมพ์เปอร์เซ็นต์2ตัวนะครับแล้วย้ายมาตรงกลางนะฮะแล้วพิมพ์คำว่าแอป data นะครับผมแบบนี้เลยนะแบบนี้นะครับผมแอป data อย่างนี้ทำการกด enter 1ทีนะครับแล้วหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า electron 18นะครับเห็นไหมผมเจอแล้วนะพอเจอปุ๊บให้ทำการกด delete นะครับผมพอทำเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ให้เราเปิดเกมขึ้นมาเช็คนะครับว่าเงินของเราเปลี่ยนไปจริงไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเกมให้ดูเลยนะเอาแบบเรียวๆไม่ตัดเลยดูตรงนี้เลยว่าเงินมันจะขึ้นจริงหรือเปล่าครับทำการกดสตาร์ทนะครับเห็นไหมฮะอยู่ตรงนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเงินมันขึ้นจริงๆนะครับใครที่ไม่แน่ใจก็กดเข้าเกมไปเลยนะครับเพื่อไปเช็คดูทีนี้เงินก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราแก้ไขไว้นะครับในเซฟเนาะก็เป็นอันเสร็จสับนะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับผมแล้วพี่ครับผมอยากจะเปลี่ยนไอเทมอะครับผมไม่อยากจะฟาร์มไอเทมเองอะครับเหนื่อยครับพี่ต้องทำยังไงครับวิธีเปลี่ยนไอเทมนะครับมันก็จะยุ่งยากกว่าการเปลี่ยนเงินนิดนึงนะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าไอตัวโค้ดของไอเทมชิ้นนั้นๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมจะใช้วิธีจำตัวเลขของไอเทมที่ผมอยากจะเปลี่ยนนะครับยกตัวอย่างเช่นฟางนะครับตอนเนี้ยผมมี88นะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนฟางใช่ไหมผมก็จะจำไว้เอ้ยกูมี88อันนะทีนี้ผมก็ทำการปิดเกมนะครับแล้วทำการเปิดโฟลเดอร์เกมขึ้นมาอีกครั้งนึงนะครับทีนี้ผมก็จะเข้าไปที่เซฟไฟล์เหมือนเดิมนะฮะใน data นะครับแล้วทำการเปิดมันด้วย notepad อีกครั้งนึงทีนี้ผมก็จะพิมพ์คำว่า NUM เครื่องหมายลูกน้ำแล้วก็เครื่องหมาย2จุดนะครับทีนี้ก็จะตามด้วยเลขของไอเทมชิ้นนั้นซึ่งของผมเนี่ยจะเป็น88นะก็จะทำการเขียนไปเลย88แล้วกด Enter มันก็จะคุมดำเหมือนตอนที่เราเปลี่ยนเงินเลยนะครับซึ่งบางอันนะฮะบางไอเทมที่คุณเปลี่ยนเนี่ยมันอาจจะไปซ้ำกับไอเทมชิ้นอื่นที่มันมีจำนวนเท่ากันนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแม่งทั้ง2อันนั่นแหละฮะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้แน่ชัดว่าไอดีไอเทมนั้นมันคืออะไรนะครับซึ่งของผมเนี่ยมันไม่ได้ไปซ้ำกับของคนอื่นนะครับผมก็จะเปลี่ยนไอตัวนี้เลยนะ88เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้มันเป็น888นะครับนี่ก็กด Ctrl S ไปเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับเข้า data นะครับแอป data นั่นแหละอย่างเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเข้าแอป data ไปเลยแล้วก็ไปลบ electron 18นะครับเห็นไหมลบไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องเสียดายลบไปเลยก็ทำการเปิดกระเป๋าขึ้นมาเช็คนะครับว่ามันเปลี่ยนไปจริงไหมซึ่งมันก็เปลี่ยนไปจริงๆนะครับเป็นไงก็จริงๆมันก็ไม่ยากนะครับมันแค่ยุ่งยากกว่าตอนเปลี่ยนเงินนิดนึงนะครับเพราะว่าบางไอเทมนะครับสมมติว่าผมอยากจะเปลี่ยนปลาตัวนี้นะฮะไอปลา6ตาเนี่ยแหละผมอยากจะเปลี่ยนมันแล้วบังเอิญว่าไอเทมที่มันมีชิ้นเดียวเหมือนไอปลา6ตาเนี่ยมันเสือกมีตั้งหลายอันเลยดูดิมาโอ้มีปลาตัวนี้ก็1อันกับดักก็1อันเนี่ยเวลาผมไปเปลี่ยนมันขึ้นมาจริงๆอ่ะมันจะไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าไอ้ปลา6ตาคืออันไหนเพราะเราไม่รู้ไอเทมไอดีนะครับซึ่งวิธีแก้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนจริงๆผมแนะนำว่าให้หาทาง
เพิ่มไอเทมชิ้นนั้นนะครับเป็นจำนวนที่มันยูนิคนะครับไม่เหมือนอันอื่นนะครับก็อาจจะเปลี่ยนไปหาปลา6ตาให้มันได้สัก4อันนะครับซึ่งมันไม่ซ้ำกับอะไรเลยนะฮะในตรงนี้ใช่ไหม4อันทีนี้เวลาเราหาปุ๊บมันก็จะง่ายกว่าการที่เรามาหาจำนวน1อันนะครับเพราะมันมีซ้ำกับหลายๆชิ้นเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้ครับวิธีแก้ไขทั้งเงินและไอเทมของเกมนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้สาระสำคัญไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเราจะได้รู้วิธีรีบหาเงินหาของมาจีบสาวคนใหม่ได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปกราดดิ้งอะไรโง่ๆให้มันเหนื่อยตุ๊บนะครับสำหรับวันนี้นะครับคาร์บอยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ